ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เสาร์ที่15เดือน5เนาะเดี๋ยววันนี้จะพาดูในกินเฮาเนาะว่ามันมีอะไรมั่งผักที่ลงไปเนาะข้างนอกยังประเภทผักพวกถั่วพวกกระเพราโหระพายังพวกแตงยังลงแต่ข้างในในกระถางไว้เดี๋ยวให้ดูโซนนี้ก่อนเนาะโซนนี้ผักที่ยังไม่ลงก็มีนี่ก็มีทยอยขายหมดแล้วคาดว่าอาทิตย์หน้าราววันที่25ต้องจบเพราะว่าจะได้ทำสวนของตัวเองก็ส่งตามที่ออเดอร์น้องเขาจองมาเนาะด้านนี้จะเป็นแตงกวาปลูกใส่กระถางรอที่จะเอาไปผ้าใส่ค้างเนาะต้นนี้ก็ตรงก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะแถวนี้ก็ลงถั่วฝักยาวแบบค้างลงแทรกไว้เดี๋ยวก็จะรื้อพวกไออะไรนะพวกกระถางเนี่ยออกแล้วเพราะว่ามันจะหมดต้นกล้าแล้วมีเหลือนิดนึงก็มีเหลือไม่กี่เจ้าที่จะส่งน้องเขาจะให้ดูถั่วฝักยาวเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะออกไปวางแล้ววางไว้ข้างนอกให้มันขึ้นค้างดีกว่าเนี่ยเตรียมที่จะพันแล้วเดี๋ยวจะเด็ดยอดออกแล้วก็เอากระถางนี่ไปพาดนี่อันนี้คอพับคอหงายแล้วปลูกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะรออากาศถ้าปลูกช่วงประมาณต้นเดือน5มันก็ยังหนาวประเภทถั่วแตงตายได้ง่ายนี่อันนี้ก็โอเคนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกม่วงพริกไอประเภทที่จะปลูกเองปลูกไม่กี่ต้นยังไม่ได้ปลูกเลยอันนี้ก็ถั่วพูว่าจะไปปลูกเหมือนกันแล้วก็นี่กระเพราเนี่ยเริ่มโตแล้วทยอยส่งแล้วก็เหลือประมาณนี้เนี่ยหลังจากที่ย้ายต้นกล้ามาเนาะนี่อันนี้พร้อมปลูกแล้วลงดินได้เดี๋ยวจะให้ดูส่วนนี้กระเพราถ้าช่วงที่เขาหนาวเนาะอากาศมันยังไม่เต็มที่ไม่ร้อนเต็มที่เนาะนี่ใบมันยอดอ่ะมันจะหงิกๆนี่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคายออกมานิดนึงมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ากระเพราเจออากาศหนาวตรงนี้ก็คายแล้วตรงนี้จะเห็นได้ชัดเห็นไหมใบมันจะหงิกๆเห็นไหมใบมันจะหงิกอันนี้คือกระเพราเหลือแค่นี้แหละกระเพราจะมีดินอยู่3แบบที่ทดลองอันนี้ก็ดินอีกแบบนึงนี่นะมันจะดินแดงอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงต้นกล้าเขาก็จะสวยเขียวเป็นดินแบบเกรดดีด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นดินอีกแบบเกรดนึงก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดินไหมไม่แน่ใจนะด้านนี้ก็จะเป็นพริกจีนเพาะมาชุดที่หลังอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดเปลี่ยนดินใหม่ตอนที่เดือน4เอาไปไว้ข้างนอกใบมันจะเหลืองๆตอนนี้ก็เอาไว้ข้างในอันนี้ก็จะเป็นพริกหอมน้องคนไทยให้มาก็ลองเพาะดูว่ามันจะหอมสมชื่อไหมโซนนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนยังไม่ได้ปลูกเลยคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะปลูกได้ต้นชะอมปลูกมาตรงนี้5ปีแล้วเนี่ยจะเริ่มงอกออกมาแล้วแตกกิ่งอันนี้กระถางพริกม่วงอันนี้ก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูสวนสายพันธุ์นี้ใบมันจะเหลืองๆนิดนึงเดี๋ยวลงดินก็งามอันนี้ก็ต้นมะกรูดเพาะตั้งแต่เดือน4ได้เพิ่งจะงอกมา4ต้นเดี๋ยวจะให้ดูกระเพราเพาะมาชุดหลังเริ่มงอกแล้วเพาะในกล่องฟูมค่ะทางนี้ก็จะเป็นโหระพาคล้ายๆว่ามันรากมันเต็มตรงนี้นะกระบอกแล้วต้องเอาลงดินจะงามส่วนนั้นก็พริกเหลืองอันนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มป
ปลูกแทรกกลางระหว่างมะละกอมะละกอซื้อจากทางร้านของที่เขาส่งมาจากโอกินาวาเนาะเอามาขายแล้วก็ลองปลูกดูตรงนี้ประมาณ3ต้นนะเป็นสายพันธุ์ไทยลองดูอันนี้ก็กะเหรี่ยงสายพันธุ์นี้เพาะแล้วเพาะอีกกะเหรี่ยงสายพันธุ์นี้หมดไปทั้ง10กว่าซองอันนี้ก็กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงสั้นด้านนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวอันนี้ทดลองว่ามันจะโอเคไหมต้นมะกรูดต้นเล็กอันนี้กระถิ่นต้นกระถิ่นอันนี้ยังไม่ได้แยกอันนี้เป็นงานที่จะส่งน้องแม่บ้านจัดไว้อันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะเจ้าพญาชุดหลังลองใช้ดินชุดนี้แล้วก็กระบอกชุดนี้ต้นกล้าอาจจะเล็กนิดนึงถ้ากระบอก25จะโตแล้วก็ถ้ากระบอกแบบนี้ก็โตอันนี้แตงร้านเดี๋ยวต้องรีบเอาไปปลูกอันนี้ก็เป็นพริกอัมพวาช่วงเดือน4ปลายๆวันที่25 26มันเจอความหนาวเนาะแล้วทีนี้ยอดมันมีปัญหาก็เลยเด็ดนี่กำลังแตกออกมาใหม่ปลูกไปแล้วประมาณ50กว่าต้นอันนี้ชุดที่เหลือเดี๋ยวกำลังมองว่าจะปลูกตรงไหนต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดค่ะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวอันนี้ตากกะเพรารอบหลังชุดหลังย้ายไปประมาณ5วันก่อนอันนี้ใช้ดินค่อนข้างเกรดดีด้วยก็มีตายเหมือนกันตอนย้ายโหระพาอันนี้เพาะฟักหอมเพิ่งจะงอกเพาะเดือน3ไม่งอกต้องมาเพาะเดือนปลายเดือน4เดือน5ต้นเดือน5ไม่ใช่ปลายเดือน5อันนี้เป็นถั่วไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจเป็นของญี่ปุ่นจะลองดูอันนี้มะเขือตะแหล่มะเขือลูกเล็กๆอันนี้พริกเหลืองเป็นมะละกอค่ะโซนนี้ก็จะเป็นการปลูกผักในกระถางแล้วก็ถ่วงดินเดี๋ยวจะไปไว้ข้างนอกแล้วแหละเพราะว่าจะเตรียมรื้อออกพื้นที่เพราะว่าจะทำเฮ้าใหม่จะรีฟอร์มใหม่ก็จะไว้ข้างนอกอันนี้ปลูกรออากาศก็จะมีแตงไทยเนาะแตงไทยสตรอเบอรี่แล้วก็แตงโม2สายพันธุ์2ต้นอันนี้ก็แตงไทยปลูกในถุงแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือโตแล้วเดี๋ยวโตสักพักก่อนเดี๋ยวจะตัดแตงสาวให้เขาต้องเอาใบข้างๆออกนะด้านข้างนี้ก็จะใส่ปุ๋ยแคลเซียมให้เขาด้านนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มซื้อมาจากน้องแม่บ้านในกลุ่มเกษตรเนี่ยงอกแค่นี้เดี๋ยวต้องพยายามปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองว่าจะเวิร์กไหมยังไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้นโหระพาก็มีอันนี้ก็เป็นต้นกามะละหวานมะละหวานหรือฟักแมวอันนี้ก็ลงน่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนด้านโน้นก็พริกขี้หนูสวนอันนี้ก็จะเป็นต้น อีกสายพันธุ์หนึ่งของมะเขือเทศของเมืองไทยเนาะปลูกในกระถางปีนี้ไม่ได้เอาลงดินค่ะเดี๋ยวดูให้ดูแตงกวาเดี๋ยวให้ดูแตงกวาแล้วก็แตงร้านนี่ปลูกไว้เน็บไว้แทรกตอนนี้ก็เริ่มจับดอกแล้วเดี๋ยวปลูกไปสักพักก็ตรงนี้ว่าจะลงผักนะเพราะว่ามันเร็วมากเดี๋ยวข้างนอกก็จะลงแตงกวานะอันนี้จับลูกแล้วมีหมากผลละนะโอเคแล้วอ
อันนี้เป็นแตงกวาเห็นว่าเมล็ดพันธุ์เก็บเองได้จะลองจะพยายามเนี่ยจะพยายามดูแลให้ดีๆนี่ที่ผ่านมาเป็นสายพันธุ์ผสมเก็บเองได้ไหมปลูกมันงอกไหมงอกแต่ว่าปีต่อไปมันจะไม่ค่อยแก่นอันนี้เป็นฟักอะไรนะฟักของญี่ปุ่นหรือฟักมันจะลูกอีกแบบยาวๆนะบ้านเราเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ต้องดูในสองขาโซนนี้ก็จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นจับมากแล้วมีอยู่สองลูกข้างล่างมีลูกหนึ่งอันนี้แตงโมอันนี้ขาเดี๋ยวต้องเอาไปปลูกข้างนอกปีนี้จะขยายกิ่งพันธุ์แล้วก็อันนี้ก็แตงกวาเห็นไหมดูเขาจะมีลูกเล็กๆอันนี้ก็แตงกวาญี่ปุ่นต้องคอยให้น้ำนะเนี่ยเพราะว่ารากเขาเยอะแล้วนี่ต้องคอยให้น้ำทุกวันเลยแหละไม่งั้นต้นเหี่ยวช่วงนี้กำลังจับดอกด้วยแล้วก็จับหมากด้วยอันนี้ก็ถั่วฝักยาวอันนี้ก็ผักบุ้งยังไม่ได้ไปปลูกเลยอันนี้ถั่วพุ่มก็ยังไม่เอาไปปลูกเนาะยังไม่มีเวลาเดี๋ยวขอเคลียร์งานต้นกล้าให้น้องแม่บ้านเสร็จก็จะเริ่มปลูกแล้วเริ่มที่จะลุยสวนตัวเองแล้วเพราะว่าต้องมีผักสดกลุ่มน้องแม่บ้านที่เขาซื้อผักสดก็มีก็ต้องทำผักสดให้เขาอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะแมงลักแมงลักแยกออกมาประมาณเดือน3ใบมันจะเหลืองเหลืองใบมันจะเหลืองเหลืองแต่ถ้าแยกประมาณเดือน4ใบมันจะเขียวเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็เอาลงดินมันจะงามเห็นไหมงามปลูกกินเดี๋ยวจะให้ดูนี่แมงลักแยกออกมาประมาณเดือน4นะมันอากาศหนาวคล้ายๆกับกะเพราแหละจะดูแลยากนะแล้วก็ไว้ในกระถางนี่กระถางที่นี้รากมันก็ลงดินแล้วนี่งามเลยนี่เราจะดึงไปปลูกก็ได้มีปัญหาแล้วก็คอยรดน้ำให้เขาทีนึงอันนี้น่าจะเป็นโหระพาไม่ได้โหระพาใช่แหละมันแทรกมาถอนออกดีกว่าค่ะโซนนี้ก็จะเป็นผักบุ้งแดงยังไม่ได้ไปปลูกเลยนี่รากเขาเต็มกระบอกแล้วนี่ใบมันก็จะแบบเหลืองๆจริงๆมันน่าจะลงดินได้แล้วนะยังไม่มีเวลาคนปลูกยังไม่มีเวลาแล้วก็ต้นกล้าของแตงไทยปีนี้ว่าจะลองปลูกแตงไทยเยอะๆอยู่เขาให้ดูแตงไทยนี่ที่มันหายไปคืออะไรนะมันแมลงที่แบบปีกดำๆกับปีกทองน่ะสีออกทองๆน่ะเขาจะชอบมากเลยปีที่แล้วปลูกไปประมาณ10กว่าต้นกล้ารอดแค่2ได้กินแค่2ลูกแตงไทยอันนี้เป็นพริกหนุ่มเมื่อกี้เด็ดยอดออกเด็ดทิ้งให้มันแตกพุ่มอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะหม่นต้นหม่อนบอลลี่ใช่ไหมหม่อนบอลลี่เพื่อนเขาเพื่อนน้องคนไทยเขาให้มาเขาปักชำมาให้นึกว่าจะไม่รอดอันนี้ก็เป็นพุทราจีนพยายามประคองอยู่นี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้มันโตเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยเอาลงดินอันนี้เป็นผักชีฝรั่งหรือว่าจะปลูกเองแล้วก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เองอันนี้เป็นพริกซุปเปอร์ฮอตน้องเขาจะเข้ามาเอาแบ่งงานไว้ให้เขาว่าจะเข้ามาเอาประมาณ50ต้นว่าอาทิตย์นี้จะเข้ามาก็โดยรวมก็สภาพในกินเฮาก็วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะลือละโอ้ใครไปนอนข้างบนน่ะเห็นไหมตายดูดิมีคนเดียวมีเจ้าเดียวเจ้าดำเจ้ายามาโตะประมาณว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์ว่าจะเพิ่ม
เพิ่มตรงนั้นไป2เมตรแล้วก็เพิ่มข้างหน้า2เมตรแล้วก็ทำเป็น2ชั้นเพื่อว่าผักมันจะได้อุ่นเพราะว่าเวลาเพาะผักช่วงเดือน3เดือน4อากาศมันหนาวถึงจะมีกินฮาวแบบนี้บางคนว่ามีกินฮาวแล้วก็ทำอุโมงค์มันรอดไม่ดอกตายเยอะเหมือนกันพวกกลุ่มบาซิลุประเภทกระเพราโหระพาเนี่ยโอ้เป็นที่นอนเป็นที่นั่งเขาสบายเลยไหมชอบขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็กลัวพลาสติกขาดนะถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยพลาสติกนี่ก็แพงนะไม่ใช่ย่อยๆนะเนี่ยค่ะฟักทองไทยนะเนี่ยยังไม่ได้เอาไปลงดินเลยอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าลูกยาวปีที่แล้วเพาะไม่งอกปีนี้ก็เลยเล่นสมุดซองงอกแค่นี้เดี๋ยวจะเอาไปลงดินแล้วก็พี่ปลูกในกระถางแล้วก็ถุงดินเหมือนกันค่ะด้านนี้ก็จะเริ่มทยอยรื้อออกไปเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าช่างเขาจะได้มาทำงานไม่ได้เกะกะพื้นที่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตอนแรกก็งามงามเจอไอ้หนอนผีเสื้อกินเห็นไหมไม่งามเลยต้นกระหล่ำปีค่ะวันนี้จะยกเนี่ยจะยกอันนี้ออกไปละไปใส่ค้างถั่วข้างนอกปีนี้ยังไม่ได้ทำอีกครั้งหนึ่งเลยถั่วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกระเพราที่หว่านลงดินตั้งแต่เดือน4เนาะนี่สภาพวันนี้โตมาแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเขาเรียกอะไรถอนคล้ายๆใช้สโคปน่ะขุดออกมาแล้วก็ไปปลูกได้ไปปลูกข้างนอกหรือจะย้ายในกล่องก็ได้ถ้าย้ายในกล่องให้เขาติดกับดินที่อยู่ในกล่องแล้วไปปลูกมันจะดีกว่าที่เราขุดแล้วไปปลูกถ้าขุดแล้วไปปลูกต้องคอยให้น้ำทุกวันนะถ้าไม่ให้น้ำนี่ไปเลยนะอากาศช่วงนี้ร้อนด้วยแล้วก็ไม่มีฝนแต่ถ้าจะปลูกช่วงที่ว่าฝนมันตกตลอดนี่ก็ดีฝนมันช่วยอากาศมันเย็นแล้วมันจะติดเร็วค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเมลักหวานเป็นเมล็ดพันธุ์เก็บเองแล้วก็หวานทิ้งไว้สำรองบางทีกันเหนียวมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาต้นกล้าอันนี้ก็เหมือนกันมีหวานโหระพานะแต่ทำไมไม่เห็นงอกโหระพาจากซองปีที่แล้วไม่ได้เก็บเองอันนี้ต้องถอนไปปลูกแล้วจริงๆอยู่ในกระถางนะเนี่ยแล้วก็วางในดินรากมันคงจะหยั่งดินไปนี่งามเลยถังจะยกง่ายกว่าถุงปุ๋ยไม่ใช่ถุงปุ๋ยนะถุงพลาสติกกลัวมันพลาดแบบหลุดก็มีสภาพตอนนี้รื้อออกหมดแล้วโซนนี้รื้อไปวางไว้ข้างนอกเดี๋ยวช่างเขาจะมาทำกินแล้วมันจะเกะกะเหลือโซนโน้นนิดนึง
รื้อตั้งแต่6โมงเช้าเนาะตอนนี้ก็5โมงกว่าจะเที่ยงแล้วใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงได้กว่าเลยแหละตรงนี้ยังเดี๋ยวค่อยรื้อช่วงนี้พักเบรกเดี๋ยวบ่ายๆมาทำต่อถ้าไม่รื้อออกเดี๋ยวช่างเขาจะทำอะไรนะกินเฮ้าเดินไปเดินมามันจะเกะกะเขาส่วนผักไม่เท่าไหร่มันยังมีช่องว่างตรงโน้นเดี๋ยวช่วงบ่ายมาทำตรงโน้นจะเป็นตากหอมกับกระเทียมแล้วก็วางต้นกับกะเพราต้นกะเพราเดี๋ยวจะปลูกอยู่ยังไม่เวลาปลูกน่าจะวันอาทิตย์หน้าได้เวลาปลูกเนี่ยเหลือประมาณน่าจะ3ถาดก็ประมาณ3ใกล้ๆ4ถาดประมาณเท่าไหร่ละอันนั้น50ก็เป็นเกือบ200กว่า200กว่าต้นกะ